นับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูกุ้งทอดกระเทียมกับผักดองคีโตซึ่งช่วงที่แล้วนั้นคุณนานาก็ได้สอนการทำผักดองคีโตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการทำให้กุ้งออกมาน่าทานจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับเอาละฮะเมื่อกี้ผักดองของเราเข้าตู้เย็นเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราจะมาทำในส่วนของกุ้งทอดกันอ่ะกุ้งทอดกระเทียมของเราวันนี้เนี่ยนะคะเราเลือกกุ้งกล้ามกรามนะแล้วเราก็บากอ๋อเวลาแบบเขาสุกปุ๊บเนี่ยเปลือกเขาจะปีออกมากินง่ายหน่อยใช่กินง่ายเอาซ่อมงัดขึ้นมาก็ได้กินเลยอ่ะน้ำมันที่ใช้วันนี้ก็เป็นน้ำมันหมูครับผมเพราะว่าคีโตกินน้ำมันหมูได้แล้วก็ข้อดีของน้ำมันหมูเนี่ยนะคะคือหลังจากเราเจียวเองแล้วเนี่ยเราก็จะมีกากหมูกับกรอบไว้กินด้วยครับมีความสุขเหลือเกินน้ำมันร้อนๆร้อนแล้วใส่ลงไประวังกุ้งอย่าให้เปียกมากเพราะว่ามันจะกระเด็นนะคะเดี๋ยวนานาจะใส่จนหมดแล้วเดี๋ยวนานาจะเดินออกไปแป๊บนึงหลังจากเสียงสู้หมดแล้วก็จะกลับเข้ามาปลุกใจไม่สู้นะคุณผู้ชมรอสักครู่เนาะกุ้งกล้ามกรามวันนี้นี่ตัวใหญ่เนื้อแน่นจริงๆเลยนะครับทำไมเราไม่ตัดกล้ามเขาออกไปล่ะครับชอบค่ะดูมีสตอรี่โอ้โหนั่นมันกระเด็นไปเต็มหน้าคุณนานาเลยนะครับกุ้งเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเป็นห่วงคุณนานาก่อนไหมครับคุณเทดดี้เป็นอะไรมากไหมครับเนี่ยคุณนานาไม่เป็นไรโอ้เยี่ยมไปเลยผมก็โดนทำไมไม่มีใครถามผมเลยอะไรดิขั้นตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังให้มากๆเลยนะครับเพราะว่าน้ำจากตัวกุ้งเนี่ยเมื่อโดนน้ำมันร้อนๆแล้วมันจะกระเด็นครับเมนูง่ายๆไม่ทำสตอรี่อ่ะพอแบบเหลืองๆแบบนี้ส้มๆแบบนี้โอเคแล้วโอเคนะขึ้นเลยไหมเอาขึ้นเลยนะขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาทอดเฉพาะสุกครับไม่งั้นเนื้อกุ้งเนี่ยจะไม่เด้งเพราะว่าเราต้องนำไปผัดคลุกเคล้ากับกระเทียมต่อจากนั้นก็นำกุ้งพักให้เสด็จน้ำมันครับทอดเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาตัวกุ้งของธรรมพัฒน์อีกรอบนึงไวๆโอเคครับช่วงหน้าครับกับกุ้งทอดกระเทียมกับผักดองคีโตกับขั้นตอนของการนำไปผัดคลุกเคล้ากับกระเทียมและกากหมูและพร้อมเสิร์ฟคู่กับผักดองคีโตห้ามพลาดนะครับน่ากินมากๆเลยคิดดูสิกุ้งหวานๆเนื้อเด้งๆกัดเข้าไปเจอกระเทียมกรอบๆ กากหมูกรอบๆแหนมกับผักดองใช่ไหมที่สำคัญทำง่ายจริงๆใช่ค่ะนะครับช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูลูกอมนมมาฝากค่ะใส่นมผงลงในภาชนะตามด้วยนมข้นหวานเนยสดชนิดเค็มและน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาราเนเจอร์เทสนำขึ้นตั้งไฟผัดจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดไฟจากนั้นปั้นเป็นก้อนพอดีคำนำลงคลุกนมผงตักขึ้นห่อด้วยกระดาษที่เตรียมไว้จัดส่งให้สวยงามจัดลูกอมนมใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ต้นเดือนกินอะไรก็ได้แหมหรูเชียกลางเดือนอย่างยิ้มไหวสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจแต่เรามีทางออกต่อลมหายใจให้สิ้นเดือนด้วยการเรียนรู้เรียนรู้จากจุดเริ่มต้นเรียนรู้อย่างถูกวิธีเรียนรู้และใช้ได้จริงสิ้นเดือนต่อไปไม่ต้องสิ้นใจเหลือเงินเก็บอาชีพเสริมเริ่มเลยมาเรียนรู้กับเราสิครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะ
จุดเริ่มต้นในการทำฟรุตปาเมน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันค่ะตัวที่5พีนาโคลาด้าเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ0 2 6 8 2 7 6 4 4 0 9 2 2 6 5 8 9 6 8